ื่อวานไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าภายใน1ชั่วโมงจะถึงวีระชัยตรงแม่ตาผมโทรไปเช็คเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยตอแหลนะครับว่าคุณอยู่สบายเนี่ยแต่เขาจะตายคุณบอกไหมฝากไปบอกว่าชีวิตคนมันเท่ากันหมดเลยอย่ามาใช้ความเหนือความมากดเราระเบิดที่บางทีไม่ทำให้พวกคุณตระหนักอะไรเลยว่าคุณจะตายเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณมีโอกาสที่จะแก้เพราะมันยังไม่ตอกเสาเข็มคุณบอกไหมแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะถมดินแล้วมันพูดไปมันก็เปลืองน้ำลายเปล่าๆต่างคนต่างก็ปฏิบัติไม่ได้เจ้าหน้าที่ตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ถูกต้องโอเคแล้วเข้าใจตรงกันครับครับขอบคุณเสียแล้วครับเรียบร้อยครับครับผมเมื่อกี้เนี่ยทางข่าวก็ต้องมีคนเสนอในการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าข้อมูลเป็นมายังไงเพราะว่าทางธนาคารก็ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับต้องขอตรวจสอบข้อมูลแล้วถ้าเกิดเป็นมีข้อมูลจริงก็จะแจ้งขึ้นเป็นจริงครับทางนี้เนี่ยก็คือก็ขอให้ทางที่หยุดการทำกิจกรรมนะครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าทางผู้บริหารก็ต้องใช้เวลาไปดูข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่ให้ข้อมูลตามฐานที่มอบมาให้นะครับก็ผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่นะเรื่องแรกเลยที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือตามประกาศของคอรมอฉบับที่4นะเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกิน20คนนะเพราะช่วงนี้ต้องเข้าใจดีในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะอย่างรุนแรงไม่ว่าการมองกว้างนะครับก็การทำกิจกรรมไหนที่มันสุ่มเสี่ยงนะต่อการติดเชื้อนะใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับก็ถ้าฝ่าฝืนเนี่ยฝ่าฝืนเกิน20คนเนี่ยเขามีโทษตามกฎหมายนะปรับไม่เกิน 100,000 นะจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับทีนี้เนี่ยก็ในส่วนของนั่นก็เป็นเรื่องของการประกาศนะแต่ว่าพื้นที่แอเรียตรงเนี้ยนะนี่พื้นที่สาธารณะนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะเป็นพื้นที่ของเอกชนซึ่งเช่ามาจากการรถไฟนะครับก็มีสิทธิครอบครองโดยชอบตามกฎหมายนะในเบื้องต้นเนี่ยทางนิติบุคคลเนี่ยก็ได้แจ้งนะความส่วนของแจ้งไปแล้วทราบไปแล้วรอบนึงใช่ไหมว่าสามารถอนุญาตทำกิจกรรมได้แค่ช่วงเวลากลางวันคือก่อนที่จะตกดินนะครับหลังจากที่ตกดินเป็นต้นไปนะครับคืออาจจะดูแล้วมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะถ้ายังคงดำเนินกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็มีขั้นตอนหรือมาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะซึ่งก็ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นที่ผมบอกว่าเรากลับไปขอให้คุณมีข้อผิดพลาดอะไรจะไปแจ้งบริษัทที่คำถามก็คือว่าพวกคุณไปถมดินล้อมบ้านชาวบ้านแล้วแล้วเรื่องนี้ทำงานมา3ปีแล้วการเอสดีไม่รู้เรื่องเลยมันง่ายมากในกระบวนการที่คุณบอกไหมเขาอยู่มากี่รุ่นแล้วคน 8,000 คนแล้วคุณจะบอกว่าไอ้คนพวกคุณอยู่ตึกสบายถูกไหมไอ้แผ่นดินที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขายังชิงหาอยู่นะแล้วคุณบอกว่ากลับไปก่อนเถอะผู้บริหารกำลังหาลือกันเดาออกใช่ไหมแล้วผมก็บอกไปเหมือนเมื่อวานไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าภายใน1ชั่วโมงจะถึงวีระชัยตรงแม่ตาผมโทรไปเช็คเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยตอแหลนะว่าคุณอยู่สบายเนี่ยแต่เขาจะตายคุณบอกไหมฝากไปบอกว่าชีวิตคนมันเท่ากันหมดเลยอย่ามาใช้ความเหนือกว่ามากดเรากฎหมายคุณมีใช้เลยคุณก็เหมือนกันตำรวจคุณมีกฎหมายคุณใช้เลยเรามานี่นะครับแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราก็ยอมแล้วรับ 100,000 จำคุกกี่ปีคุณว่าเลยแล้วไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าใครผิดถ้าพวกคุณจริงใจจริงเนี่ยนะครับ3ปีที่ผ่านมาทำไมพวกคุณไม่รีเช็คเลยเอาแต่กำไรใช่ไหมจะไปทำสารเลวบนแผ่นดินนี้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นเอาแต่กำไรแล้วถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยพวกคุณจะทำอะไรไหมไม่เลยผมดินอ่ะใบอนุญาต3ใบยังไม่ออกเลยไปผมดินแล้วกลางมากกลางมากละเมิดกฎหมายคุณต้องบอกไหมขี่ชาวบ้านมานั่งอย่างสงบตรงเนี้ยมาบอกพนักงานกฎหมายแล้วไอ้ที่ไปถมดินทับบ้านเขาเนี่ยขนาดที่ใบอนุญาต3ใบยังไม่ออกเนี่ยละเมิดหรือเปล่าไม่ใช่กฎหมายแต่ชีวิตเขาโง่ไหมงั้นเวลาตรรกะที่พวกคุณใช้เนี่ยเป็นตรรกะของผู้ที่อยู่ในความสบายเป็นตรรกะของชนชั้นอีกแบบแต่ชาวบ้านที่เขากำลังจะตายอยู่ที่เขาถูกถมบ้านเนี่ยพวกคุณไม่รู้สึกหรอกลองมันอยู่คนละโลกฉะนั้นสรุปว่าสำหรับ SCBคุณไปบอกผู้บริหารว่า
ไม่ต้องรีเช็คข้อมูลแล้วแต่ถ้ารีเช็คอยู่อีกแค่3ปีประมาณคุณไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาแต่กำไรสำหรับตำรวจตรงไปตรงมานะครับเรารู้ดีว่าพรบ.พรบ.ฉุกเฉินคืออะไรพรบ.ควบคุมโรคคืออะไรคุณสามารถใช้กฎหมายได้นะครับอย่างที่พี่น้องที่มานั่งอยู่เนี่ยปรากฏในสายตาสาธารณะว่าสงบนะครับไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครฉะนั้นเนี่ย SCB จะเป็นบริษัทมหาชนบอกว่าจะเป็นบริษัทธนาคารที่คุณชื่นชมที่สุดในประเทศนี้ก็คุณจะฟ้องก็ถึงในข้อหาลุกล้ำบุกรุกก็คงกลับไปนะครับแล้วไปหาลือกับผู้บริหารนะครับคุณเป็นตำรวจเราเข้าใจนะครับคนใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่คนใช้กองกำลังมาหามไปเลยตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนที่ผมบอกชีวิตเราก็ให้ได้ครับคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่สูญเสียบ้านอยู่คุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านอยู่บ้านระเบิดที่บางปีไม่ทำให้พวกคุณตระหนักอะไรเลยว่าคุณจะตายเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณมีโอกาสที่จะแก้เพราะมันยังไม่ตอกเสาเข็มคุณรู้หรือไม่แม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะถมดินแล้วก็พูดไปมันก็เปลืองน้ำลายเปล่าต่างคนต่างก็ปฏิบัติไม่ได้เจ้าหน้าที่ตรงนี้แก้ปัญหาตรงนู้นไม่ได้ถูกต้องโอเคแล้วเข้าใจตรงนั้นครับครับขอบคุณเสียแล้วครับเรียบร้อยครับครับผม